าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:10 น.พรรคเพื่อไทยโวยเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่จับพันตำรวจโทไวยพจน์นครมาถิมอ้างช่วยลูกหาเสียงเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชรจี้ทุกฝ่ายช่วยสร้างความโปร่งใส7:21 น.วชิรคุณทวีเทพคาดสภาผ่านงบประมาณปี2563ช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2 7:35 น.ไฟป่าไหม้วนอุทยานเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีกว่า 1,000 ไร่ยังไม่ต่อเนื่องเป็นวันที่4เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังทำแนวกันไฟคุมขยายกว้างล่าสุด7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออากาศหนาวอีสานเย็นภาคกลางและกทม.มีหมอกในตอนเช้าภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนฟ้าคะนองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up